คือตอนนั้นเนี่ยผมเป็นปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์นะครับแล้วท่านก็มีพระราชกระแสว่ารับสั่งว่าพระองค์ท่านเนี่ยทรงสร้างความสัมพันธ์ไทยจีนทางด้านภาษาและวัฒนธรรมมาเยอะแล้วรับสั่งว่าอย่างนั้นมีพระราชประสงค์ที่จะสร้างความสัมพันธ์ไทยจีนทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแล้วก็ทรงโปรดให้ผมเนี่ยตามเสด็จไปจีนด้วยนะครับพระองค์ท่านก็เสด็จไปที่จีนเนี่ยโดยไปเยี่ยมสถาบันวิจัยของจีนที่ชื่อว่า Chinese Academy of Science ย่อๆว่า CAS หรือ CAS ถ้าแปลเป็นไทยก็คงเป็นสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์จีนนะครับผมก็ตามเสด็จไปหลายแห่งนะครับแล้วก็ได้เจรจากับทางระดับรองของPresident ประธานของแคสในสมัยนั้นนะครับแล้วก็เขาก็มาเมืองไทยแล้วผมก็ปรึกษาหารือกับทางดร.ชดามาสเนี่ยสวทช.ว่าน่าจะจัดสัมมนาร่วมไทยจีนเพื่อที่เราจะได้เรียนรู้ว่าแคสเขาคือใครทำวิจัยอะไรแล้วนักวิจัยไทยมานั่งฟังแล้วให้เขารู้ว่าเราคือใครตอนนั้นก็ทำไปแล้ววิธีการอันนี้ไม่ได้ประสบผลสำเร็จเท่าที่ควรจะเป็นนะครับเพราะว่าอาจจะด้วยเหตุใดก็แล้วแต่นะครับแต่ต่อมาเนี่ยท่านก็โปรดให้ผมตามเสด็จไปที่อีกแห่งหนึ่งคือเรียกว่า GUCAS นะ GUCAS Graduate University of CAS นะครับผมตามเสด็จทุกครั้งที่ตามเสร็จผมก็จะตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะเขาทำอะไรกันเขาก็เอา PowerPoint มาแสดงแล้วก็ใน PowerPoint GUCAS เนี่ยก็คือเป็นมหาวิทยาลัยทางบัณฑิตให้ประสาทปริญญาบัตรทางด้านโทและเอกเท่านั้นนะครับแล้วเขาก็ส่วนใหญ่เขาก็จะเอานักศึกษาเนี่ยมาอยู่กับเขาไม่ถึงปีนะฮะอาจจะกี่เดือนผมจำไม่แม่นระยะเวลาหนึ่งเรียกว่ามาทำ orientation แล้วเขาก็จะส่งนักศึกษาเหล่านี้ไปอยู่ที่สถาบันวิจัยของแคสซึ่งมีมากกว่า124แห่งทั่วจีนยันแคสเนี่ยมีสถาบันวิจัยที่ใหญ่มากทั่วโลกแล้วก็ world class มากเลยนะครับตอนผมตามเสร็จไปอยู่กูแคสเนี่ยGraduate University of CAS ผมก็คือปกติเวลาประทับเนี่ยเขาก็จะอธิบายอะไรต่ออะไรเสร็จแล้วก็อาจจะมีreception หรืออะไรอย่างเงี้ยพอถึงจุดนั้นผมก็จะถามคนจีนเพราะว่าผมก็สงสัยบอกเอ๊ะเมื่อกี้ที่อยู่แสดง PowerPoint เนี่ยมีคนปากีสถานเนี่ยก็ได้รับปริญญาบัตรด้วยอยากถามว่าความร่วมมืออันเนี้ยถ้าจะขยายมาที่เมืองไทยเนี่ยได้ไหมเขาบอกได้ทำไมจะไม่ได้แล้วผมถามว่าเอ๊ะแล้วอย่างนั้นทำ MOU ได้ไหมเขาบอกได้ด้วยเหตุนี้ผมก็เลยกราบบังคมทูลว่าน่าจะชวนกพ.เนี่ย เข้ามาร่วมในการลงนามข้อตกลงกับกูแคสซึ่งพอกราบทูลแล้วพระองค์ท่านก็โปรดว่าน่าจะดำเนินการได้แล้วก็การดำเนินการเนี่ยก็ทรงโปรดนโยบายว่าอย่าไปเอาเงินของเขาหมดให้ช่วยกันคนละครึ่งอย่างค่าเราเรียนก็เราออกครึ่งเขาออกครึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะฮะซึ่งปัจจุบันก็ยังถือแนวนั้นอยู่นะครับหลังจากเสด็จยูแคสครั้งที่หนึ่งแล้วเนี่ยก็ได้ประเด็นเหล่านี้มาก็เสด็จยูแคสครั้งที่สองก็มีการลงนาม MOU โดยผู้ที่ลงนามคือเลขากพ.ตอนนั้นก็คุณปรีชาวัชราภัยซึ่งก็ต้องขอชมว่าเป็นคนที่ตั้งใจทำงานถวายอย่างแท้จริงนะครับผมก็พาคุณปรีชาไปเฝ้าที่ประทับที่เมืองจีนนะฮะแล้วก็วันรุ่งขึ้นก็มีการลงนาม MOU กันจากนั้นก็มีการกพ.ก็จะเป็นคนประกาศแล้วก็คัดเด็กในการส่งไปเรียนที่กูแคสนะฮะตอนนี้ในการคัดเด็กเนี่ยกพ.เขาก็จะถามผมว่าแล้วจะทรงโปรดให้ไปเรียนสาขาวิชาอะไรนะครับ
ตอนนี้สาขาวิชาเนี่ยที่เกิดขึ้นเนี่ยก็มันมาจากการที่หน่วยงานของไทยที่เป็นสถาบันวิจัยเนี่ยก็ได้ทำงานถวายโดยการไปลงนาม MOU กันนะครับคือระหว่างแคสใหญ่เนี่ยจะเข้ายากแต่ว่าถ้าเป็นสถาบันวิจัยของแคสเนี่ยนักวิจัยคุยกับนักวิจัยเนี่ยดูบรรลุดีเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าเรามีสถาบันวิจัยดาราศาสตร์ของที่เชียงใหม่เนี่ยนะฮะอาจารย์บุญรักษาก็เป็นผู้อำนวยการก็ไปลงนาม MOU กับยูนาน Observatory แล้วทุกแม้ปัจจุบันก็ทำงานถวายโดยไปติดกล้องที่ลี่เจียงแล้วพระองค์ท่านก็เคยเสด็จนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ประเสริฐมากงานที่เกี่ยวกับอย่างนี้พระองค์ท่านถ้าเป็นสิ่งที่พระองค์ท่านทรงดำริไว้เนี่ยก็จะมีพระมหากรุณาธิคุณเสด็จไปยังหน่วยงานนั้นๆ นะครับที่ลี่เจียงก็มีกล้องพระองค์ท่านก็เสด็จไปดูกล้องโทรทัศน์ที่ลี่เจียงซึ่งอยู่ในมณฑลยูนนานแล้วยูนนานตรงลี่เจียงเนี่ยก็เป็นสถานที่สูงในระดับสูงสามารถจะใช้กล้องโทรทัศน์ได้ดีนะครับพอท่านเสด็จอย่างนี้เนี่ยพวกนักวิจัยทีนก็ชื่นอกชื่นใจแล้วก็พร้อมจะทำงานถวายพระองค์ท่านเพราะฉะนั้นสดร.หรือสถาบันวิจัยดาราศาสตร์ก็ทำโครงการติดตั้งกล้องซึ่งควบคุมจากเมืองไทยที่ลี่เจียงเนี่ยนะก็ประสบความสำเร็จใช้งานได้แล้วก็วิจัยเรื่องดาวคู่แล้วก็มีนักศึกษาไทยไปเรียนในทวิจารัตเลยนะศึกษาไทยก็ไปเรียนปัจจุบันก็ยังเรียนอยู่นะครับต่อมาก็มีความร่วมมืออื่นอีกนะครับอย่างผมยกตัวอย่างก็มีของสถาบันวิจัยแสงซิงโครตรอนเนี่ยก็ลงนาม MOU ซึ่งพระองค์ท่านก็เสด็จไปเป็นองค์ประธานนะกับเขาเรียก เป็นพวกอุปกรณ์ที่ใช้ซิงโครตรอนเช่นเดียวกันแต่ใหญ่กว่าประเทศไทยมากอยู่ที่เซี่ยงไฮ้นะฮะแล้วก็มีนักศึกษาผมยังจำได้ชื่อในธนพงศ์ยังเรียนอยู่นะครับว่าใกล้จะจบละ เรียนอยู่ที่นั่นทีนี้เวลาทำโปรเจกต์เหล่านี้ก็กราบทูลว่าการสร้างความสัมพันธ์เนี่ยนอกจากทำวิจัยแล้วเนี่ยก็คือซูเปอร์วิเซอร์เนี่ยควรจะเป็นจอยซูเปอร์วิชั่นทำให้อาจารย์สัมพันธ์กันด้วยเด็กไม่ใช่อยู่จีนอย่างเดียวควรจะเดินทางกลับมาที่ไทยหาข้อมูลบ้างอย่างบุญรักษาที่สถาบันวิจัยดาราศาสตร์ก็ทำกับโปรเฟสเซอร์เชงแบงอะไรเงี้ยที่จีนนะครับ อีกอันหนึ่งที่ผมจำได้ดีก็คืออย่างของเน็กเทคเนี่ยก็ไปทำเรื่องการแปลภาษาไทยจีนดร.เทพชัยเนี่ยนะฮะกับสถาบันวิจัยชื่อ Institute of Computing Technology นะครับ อีกหน่วยหนึ่งก็คือมทส.สุรานารีก็ไปทำงานทางด้าน High Energy Physics กับหน่วยงานก็เรียก Institute of High Energy Physics ซึ่งเป็นไปด้วยดีมากล่าสุดเนี่ยก็จะมีความร่วมมือเกี่ยวกับเรื่องจะไปทำงานวิจัยกับโครงการใหม่ของจีนอยู่ที่กุ้ยโจวนะฮะซึ่งทำทางด้านตรวจวัดอนุภาคชนิดหนึ่งเขาเรียกนิวตริโนเพราะเป็นอนุภาคที่ยังลึกลับหาข้อมูลยังไม่ได้เยอะไทยก็จะร่วมกันเป็นภาคีทั้งของสุรานารีจุฬาแล้วก็สดร.จะไปทำคำว่าทำอันนี้ก็คือว่าเขาจะมีเครื่องตรวจวัดเนี่ยอยู่ใต้ดิน700เมตรพวกนี้ก็เสนอว่าจะไปสร้างขดลวดป้องกันสนามแม่เหล็กโลกเพื่อไม่ให้ไปกวนเวลาจะตรวจวัดนิวตริโนเขาก็มาอธิบายให้ผมฟังแล้วก็ทรงโปรดแล้วก็จะรับเป็นโครงการตามพระราชดำรินะฮะแล้วท่านก็รับสั่งว่าจะเสด็จกุ้ยโจวในเดือนเมษายนปีหน้านะครับตัวอย่างอื่นที่อาจจะยกให้ฟังก็อย่างกรณีของจิสดาดร.อานนท์เนี่ยนะก็ไปทำวิจัยเกี่ยวกับเรื่องภาพดาวเทียมที่ว่าไปใช้ถ่ายเรื่องข้าวในจีนมาแลกเปลี่ยนข้อมูลกับการถ่ายภาพข้าวในประเทศไทยอย่างเงี้ยนะกับหน่วยงานชื่อบาราดีนะครับอีกอันหนึ่งที่ดร.อานนท์ทำด้วยเนี่ยก็เป็น National Space Science Center
National Space Science Center นี้ก็โด่งดังมากเพราะว่าเป็นหน่วยงานที่ไปเกี่ยวข้องกับการส่งดาวเทียมหรือส่งเขาเรียกสถานีอวกาศก็เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องด้วยส่วนหนึ่งหรือไปเกี่ยวข้องกับการส่งข้อมูลแบบควอนตัมอะไรเงี้ยนะครับอีกหน่วยงานก็ของดร.รอยนสสนกนี่ก็ไปทำกับ Institute of Atmospheric Physics หรือย่อๆว่า IAP Institute of Atmospheric Physics เนี่ยก็เก่งมากตอนเขาจัดงานโอลิมปิกที่จีนเขาบอกเขาทำได้ไม่ให้ฝนมันตกเขากลัวฝนมันตกเขาทำให้ฝนตกแล้วเขาก็ไปร่วมมือกับอาจารย์รอยนเกี่ยวกับใช้คอมพิวเตอร์พยากรณ์อากาศอะไรพวกนี้นะก็แลกเปลี่ยนนักวิจัยมีนักวิจัยไปเรียนหนังสืออะไรพวกนี้นะครับดร.อนนท์เมื่อกี้ผมเล่าข้ามไปนิดล่าสุดเนี่ยก็มาช่วยถวายงานโครงการขั้วโลกใต้ที่รับสั่งว่าอันนี้ขั้วโลกใต้ก็เป็นอีกโครงการนึงรับสั่งว่าน่าจะไปทำเรื่องGeodesy หรือพูดง่ายๆคือไปทำเซอร์เวย์ทำแมปปิ้งขั้วโลกใต้แล้วดร.อนนท์ก็ช่วยเจรจาแล้วผมก็ไปด้วยกับหน่วยงานที่มหาวิทยาลัยอู่ฮั่นจนประสบความสำเร็จนะครับหน่วยงานอีกแห่งก็อย่างนิด้าเราก็แปลกใจว่านิด้าทำไมมาทำงานวิทยาศาสตร์แต่นิด้าเนี่ยเขามีดร.ศิวัฒน์พงษ์เพียรจันทร์เนี่ยก็เป็นคนที่เก่งทางด้านสิ่งแวดล้อมมลพิษทั้งหลายก็ไปร่วมมือกับสถาบัน Institute of Earth Environment อยู่ที่ซีอานทุกวันก็ยังทำงานด้วยกันตอนเกิดมลพิษที่เชียงรายเชียงใหม่เนี่ยดร.ศิวัฒน์ก็ทำงานกับนักวิจัยจาก Institute of Earth Environment มาวิเคราะห์ว่าที่เห็นหมอกฟันอะไรทั้งหลายเนี่ยมันมาจากไหนเป็นพิษไหมอะไรไหมเนี่ยเขาก็ไปสำรวจเห็นว่างานของพระองค์ท่านก็นำไปประยุกต์ได้ถึงของจริงอย่างนี้นะฮะแล้วล่าสุดเนี่ยหน่วยงานที่เพิ่งไปเซ็น MOU เมื่อเดือนกันยายนก็คือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่ศรีราชาดร.ทีดร.ทีเนี่ยก็เป็นคนที่ได้รับทุนร่วมระหว่างกพ.กับยูแคสกับกูแคสจบมาก็เป็นคนที่ขยันขันแข็งยังอีเมลถึงผมตลอดเวลาแล้วแกก็ชวนอธิการบดีไปลงนามกับผู้อำนวยการของ Institute of Metal Research หรือสถาบันวิจัยโลหะนะฮะนี่มีความร่วมมือผมอาจจะเล่าไม่ครบทุกแห่งแต่โดยสรุปแล้วเนี่ยมี9สถาบันของไทยเรานะแล้วไปไซน์ MOU กับ11แห่งของจีนนี่ก็จะมี11คู่แล้วงานโดยหลักก็จะเป็นการวิจัยร่วมมีนักศึกษาไทยที่ได้รับทุนกพ.ยูแคสบางคนก็ได้รับทุนกูแคสโดยตรงก็มีนะฮะได้รับทุนจีนโดยตรงก็มีแต่เวลาวิจัยก็จะมีการประสานงานร่วมกันระหว่างนักวิจัยจีนที่เป็นซูเปอร์วิเซอร์กับนักวิจัยไทยอย่างของในท็อปเทพชัยนี่ก็เหมือนกันดร.เทพชัยเป็นซูเปอร์วิเซอร์ให้กับพีระเชษฐ์ที่เรียนโทอยู่แต่ว่าโค้ชซูเปอร์วิเซอร์ก็เป็นนักวิจัยอยู่ที่ Institute of Computing Technology นะครับนี่ก็เป็นลักษณะที่ว่าไปทำงานกับจีนเนี่ยถ้าสรุปแล้วก็มี2ลักษณะคือ1ความMOU ระหว่าง GUCAS กับกพ.ซึ่งส่งเด็กไปทุกปีแล้วก็ความร่วมมือระหว่างสถาบันที่ผมบอกว่าไทยมี9จีนมี11ทีนี้เมื่อกี้เล่ามาก็ค้างอยู่ตรงที่ว่าแล้วเวลาส่งเด็กไปเรียนวิชาอะไรวิชานี้ก็จะเอามาจากความร่วมมือเนี่ยนะฮะสมมุติก็จะมีเรื่องยกตัวอย่างถ้าดาราศาสตร์เขาก็เสนอเรื่อง astronomy ดาราศาสตร์อะไรเงี้ยนะฮะหรือฟิสิกส์อนุภาคทางด้านดาราศาสตร์หรือถ้าเป็นเรื่องของสสนกเกี่ยวกับเรื่องน้ำอาจารย์รอยนก็จะเสนอเรื่องแบบจำลองเรื่องน้ำอะไรเงี้ยนะฮะหรือถ้าเป็นของจิสดาเขาก็จะเสนอไปทางรีโมทเซนซิ่งถ้าเป็นทางมทสก็จะเสนอไปทางไฮเอเนจีฟิสิกส์เพราะฉะนั้นเรื่องสายวิชาที่เรียนหรืออย่างของสวทชก็มีนาโนเทคไปร่วมด้วยก็จะเสนอหัวข้อเรื่องนาโนเทคเป็นแนวของวิชาที่ร่วมมือระหว่างจีนคือไม่ใช่เป็นการส่งนักศึกษาไปเรียนเหมือนไปเรียนประเทศอื่นคือหมายความว่า
ส่งไปแล้วก็ไปเรียนอาจจะสาขาวิชากว้างๆแต่ว่าซูเปอร์วิเซอร์อาจจะไม่รู้จักซูเปอร์วิเซอร์ไทยเลยแต่ของจีนเนี่ยซูเปอร์วิเซอร์เป็นโค้ชซูเปอร์วิเซอร์นักศึกษาก็อยู่ไทยบ้างอยู่จีนบ้างอันนี้ก็จะสนองพระราชดำริว่าสร้างความสัมพันธ์ไทยจีนทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับอันนี้ก็เป็นแคสก็มีลักษณะอย่างนั้นแต่นี้สมเด็จพระเทพรัตน์ที่ผมเล่าแล้วก็เสด็จยูแคสเนี่ยทั้งหมด4ครั้งแล้วท่านเสด็จแคสหลายแห่งมากนะครับเดี๋ยวผมเล่าแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแปลภาษาเรื่องของซิงโครตรอนนะฮะเรื่องของดาราศาสตร์แทบทุกแห่งนะท่านก็เสด็จหมดเพราะเป็นงานพระราชกรณียกิจที่โปรดตามพระราชดำริพระองค์ท่านส่วนยูแคสเนี่ยเสด็จทุก3ปีก็คิดว่าปีหน้าก็คงจะเสด็จเพราะว่าจะมีการต้องมีการสาย MOU ใหม่แต่ละครั้งแต่ละครั้งนะครับในการเสด็จปีหน้าก็รับสั่งไว้อีกเรื่องหนึ่งก็คือที่ผมเล่าว่ามีการจะมีการตั้งเครื่องตรวจวัดอยู่ที่เจียเหมินมณฑลกวางตุ้งตรวจวัดนิวตริโนนะครับแต่เขาเพิ่งเริ่มก่อสร้างแต่อาจจะเสด็จไปที่สำนักงานใหญ่ที่ปักกิ่งก่อนก็ได้อันนี้ก็ยังอยู่ในระหว่างที่มีพระราชวินิจฉัยอยู่นะครับความสำเร็จเนี่ยก็เป็นเพราะพระบารมีพระองค์ท่านโดยแท้อีกเช่นกันพระบารมีที่ทรงมีกับจีนเนี่ยที่ไปสร้างความสัมพันธ์กับจีนเนี่ยสูงกว่าประเทศอื่นอีกนะสมเด็จพระเทพรัตน์เสด็จจีนเนี่ยคนจีนรักท่านนะผมไม่รู้จะใช้คำยังไงนะครับเสด็จทีไรก็อย่าง MOU ที่ยูแคสเนี่ยท่านก็จะทรงผู้กันจีนเนาะแล้วคนจีนก็จะชอบอกชอบใจท่านรับสั่งแมนดารินได้แล้วก็ทรงผู้กันจีนเขียนตัวอักขระจีนเนี่ยได้นะครับเวลาประชุมเนี่ยประชุมวิชาการเนี่ยท่านเวลาท่านมีสุนทรพจน์ต้องมีสุนทรพจน์ท่านก็จะเริ่มต้นด้วยภาษาจีนผมฟังก็มีภาษาจีนแต่ตอนท้ายท่านอาจจะเป็นภาษาอังกฤษในรายละเอียดอะไรเงี้ยก็อีกเรื่องอันนี้เป็นกุศโลบายที่ดีมากทำให้คนจีนรักท่านผมเคยตามเสด็จพระองค์ท่านไปตามถนนเนี่ยคนเดินสวนมายกมือไหว้ท่านคนจีนเวลาผมไปถามนักวิจัยบอกรู้จักหมดเขาจะใช้คำว่าสิรินธรสิรินธรว่ารู้จักสิรินธรคนจีนเรียกอย่างนั้นนะครับแล้วคล้ายๆกันเวลาพระองค์ท่านเสด็จหน่วยงานวิจัยของจีนเนี่ยพระราชอัธยาศัยเนี่ยผมว่าสำคัญอย่างยิ่งเท่าที่ผมมีข้อสังเกตทรงฟังเขาจะบรรยายอะไรเนี่ยฟังบันทึกแล้วท่านทรงถามนะซักถามบันทึกคนจีนก็จะชอบใจใครที่บรรยายแล้วมีคนถามเนี่ยทุกคนก็จะชอบใจทั้งนั้นยิ่งเป็นเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินมาถามเนี่ยคนบรรยายยิ่งปลื้มบอกปลื้มใจนะผมคิดว่าแล้วผมคิดว่าพระองค์ท่านเนี่ยทรงถามจากความตั้งพระทัยของพระองค์โดยแท้นะไม่ได้มีอย่างอื่นนะครับ